ึงต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 ึงพี่หวนอะไรเหรอจอดอารมณ์ดีจังเลยนะก็ใช่สิฉันอารมณ์ดีทุกวันแหละเออนึกขึ้นได้ต้องทำการบ้านส่งคุณครูนี่นาเฮ้ยเอาไงดีอ่ะยังไม่ได้ทำเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าชวนพี่เอกไปที่ห้องสมุดแล้วก็ช่วยกันทำการบ้านดีกว่าเนาะต้องขอพ่อก่อนแล้วพ่อขาพ่อขาว่าไงลูกคือว่าหนูต้องทำการบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้หนูยังไม่ได้ทำสักตัวเลยอะค่ะเอาเหรอเอาแล้วจะมาช่วยพ่อทำอยู่ทำไมอะหนูก็ไปทำการบ้านสิลูกงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูช่วยทำความสะอาดลงนาเรียบร้อยแล้วหนูรีบไปกันแล้วกันนะคะอ๋อก็ได้แล้วไปที่ไหนแล้วเนี่ยฮะอ๋อไปที่ห้องสมุดค่ะแต่ว่าต้องโทรไปนัดพี่เอกก่อนอ้าวเหรอเออไปดีมาดีนะลูกนะได้ค่ะคุณพ่องั้นหนูรีบๆทำแล้วก็ไปเลยนะคะได้จ้ะได้จ้ะหนูต้องรีบแล้วการบ้านยังไม่ได้ทำสักตวงตั้งแต่ปิดเทอมมาเนี่ยจุ๊บคุณพ่อขาคุณพ่อขาว่าไงล่ะลูกฮะหนูไปแล้วนะคะเออไปก็ไปไปแล้วไม่ทันแล้วเอ้ยลูกสาวเราได้ยังไงนี่พี่ฝนอะไรล่ะจอดไหนบอกว่าจะรีบไปไงเอ้าก็รีบไปไงแต่ว่าฉันต้องอาบน้ำก่อนสิเมื่อกี้อะไปทำความสะอาดลงนามานะตัวเปื้อนเหม็นขี้หมาไปหมดแล้วเฮ้ยเอาล่ะอาบน้ำทำความสะอาดตัวเองเรียบร้อยแล้วต้องรีบออกไปซะแล้วจึ๊บ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 เออลืมโทรนัดพี่เอกโทรหาก่อนดีกว่าตื๊ด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 ฮัลโหลพี่ฝนพี่เอกเหรอเออว่าไงเนี่ยการบ้านนะดิการบ้านอ๋อรู้แล้วพี่เอกยังอยู่ที่ร้านอยู่เลยเดี๋ยวอีกสักพักเราไปเจอกันข้างหน้าละกันเนาะตรงแถวตรงไหนเดียสวนสาธารณะละกันนะสวนสาธารณะหรอข้างๆสถานีตำรวจใช่ไหมใช่เอ้ยอะไรเนี่ยพี่ฝนเอออะไรอ่ะเอ้ยอะไรแผ่นดินไหวเอ้ยพี่เอกโอ้ยเฮ้ยทำไงดีโอ้ยแม่ครับก้มหลบก่อนพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเมื่อกี้พี่เอกไปพาแม่ออกไปจากตรงนั้นน่ะตรงที่ขายของอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลอดไฟมันจะหล่นใส่อุ้ยพี่ฝนออกมานอกบ้านก่อนก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยฝนตกด้วยเหรอเนี่ยเอ้าโอ้โหตกหนักเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เอกไปดูก่อนเอ้ยตรงนี้ก็ตกเหมือนกันพี่ฝนพี่เอกทำไงอ่ะตรงนี้แผ่นดินไหวหนักเลยอ่ะฝนตกด้วยเอ้ยเอาไงดีมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยด้วยพี่ฝนเข้าไปหลบข้างในแล้วโอ้ยเข้ามาหลบข้างในแล้วเอ้ยทางพี่เอกฝนหยุดตกแล้วนะหยุดแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ฝนขอออกไปดูหน่อยสิออกมาระวังอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ที่เมืองเราเนี่ยเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ฝนยังตกอยู่เลยเอาเหรอแต่ว่ามันก็ยังตกอยู่นะแต่ว่าแผ่นดินมันไม่ไหวแล้วนะใช่ทางนี้ก็หยุดไหวไปแล้วพ่อเป็นไงบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่โรงนาน่าจะปลอดภัยดีนะหรอเอาไงดีอ่ะเฮ้ยแย่แล้วในเมืองน้ำท่วมอะไรนะน้ำท่วมเหรอใช่พี่ฝนตอนนี้ในเมืองน้ำท่วมหนักเลยเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเฮ้ยพี่เอกก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเดี๋ยวพี่เอกพาแม่ขึ้นไปหลบข้างบนก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปหาพ่อพาพ่อขึ้นไปข้างบนบ้านแล้วเราไปเจอกันที่สถานีตำรวจตรงน้ำคุกก็แล้วกันนะได้งั้นแค่นี้ก่อนนะพี่ฝนได้แค่นี้นะพ่อคะพ่ออ้าวออกมาทำไมล่ะลูกฮะหนูเป็นห่วงพ่อค่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกแค่น้ำท่วมนิดหน่อยเท่านั้นเองอุ้ยมันไม่นิดหน่อยเด้อพ่อดูดิครึ่งหน้าแข้งเลยอ่ะหนูก็เข้าไปหลบในบ้านก่อนดีไหมลูกเดี๋ยวพ่อเอาม้าเก็บก่อนนะเอาม้าเก็บนะคะงั้นถ้าพ่อไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวหนูวิ่งเข้าบ้านก่อนดีกว่าอุ้ยเพิ่งจะอาบน้ำมาแท้ๆเลยไปหลบในบ้านก่อนไปรีบๆมานะคะพ่อขาเร็วๆหน่อยมาแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยพ่อเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้
พ่อว่าในเมืองเขาคงระบายน้ำทันแล้วแหละพ่อเมื่อกี้แผ่นดินไหวด้วยอ่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหวมานานแล้วนะแผ่นดินน่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกนะคงไม่เป็นไรแล้วละมั้งงั้นเดี๋ยวพ่อว่าจะขึ้นไปอาบน้ำสักหน่อยโดนฝนอย่างนี้เดี๋ยวไม่สบายแต่ว่าเมื่อกี้มันแผ่นดินไหวน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกงั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เมื่อกี้หนูโทรนัดพี่เอกเอาไว้อ่ะหนูขอไปดูพี่เอกก่อนนะคะเอาเหรออ๋อๆไปดีๆอ่ะลูกค่ะคุณพ่อเดี๋ยวจะรีบกลับมาก็แล้วกันค่ะเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีเนี่ยอุ้ยมันไกลเหมือนกันแน่ๆจอดนั่นไงถึงแล้วพี่เอกฮะอ้าวพี่ฝนมาแล้วเหรอมาแล้วโอ้ยนี่เมืองเรามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะแล้วการบ้านเราจะทำต่อกันไหมอ่ะก็เดี๋ยวก็ไปทำการบ้านกันดีกว่าว่าแต่ว่ามันทำไมแปลกๆโอ้ยพี่เอกอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆท้องฟ้ามืดอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูดิมันมืดเฉยเลยอ่ะเฮ้ยพี่ฝนมันมืดหมดเลยอ่ะโหมืดถึงขนาดมีดวงจันทร์เลยนะใช่แล้วพี่ฝนอะไรเหรอจอดมันเกิดอะไรหรอหุยพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะได้ยินเสียงอะไรอ่ะเอ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหปวดแก้วหูโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเงียบไปแล้วนะอะไรเนี่ยวันนี้อากาศแปรปรวนท้องฟ้าก็มืดมิดแถมมีเสียงประหลาดอีกตั้งหากเออใช่ดูสิเมื่อกี้มันมืดกว่านี้ไม่ใช่หรอใช่มันเริ่มสว่างขึ้นแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหุยอะไรอ่ะพี่ฝนดูข้างหลังดิเออจะบอกว่าหุยเพียกเมื่อกี้พระจันทร์มันอยู่บนหัวเราแล้วทำไมตอนนี้พระจันทร์ดวงใหญ่เกินไปไหมนั่นพี่เอกว่ามันเข้าใกล้โลกเรามาสัก 4-5 เท่าได้นะเนี่ยมันใหญ่เกินไปแล้วนะพี่เอกพี่ฝนคิดว่ามันมืดเกินไปเปิดไฟฉายดีกว่าเปิดไฟฉายก็เปิดไฟฉายอุ้ยสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่เอกก็ไม่รู้แต่ว่าเสียงมันมาจากทางนู้นน่ะน่ะตรงนั้นน่ะพี่ฝนตรงไหนอ่ะทางที่พี่ฝนมานั่นแหละทางบ้านพี่ฝนน่ะนะใช่มันมีการสั่นสะเทือนอย่างแรงเลยตรงนั้นน่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่าไปพี่หวานพี่เอกระวังตัวให้ดีนะเฮ้ยพี่เอกว่าไงนี่รถใครอ่ะรถใครก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยไฟไหม้อ่ะไฟไหม้รถเขาด้วยอ่ะมันเกิดอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ฝนแต่ที่แน่ๆนะพี่เอกไม่เห็นใครเลยอ่ะเออใช่จริงๆด้วยเฮ้ยชาวเมืองหายไปไหนกันหมดอ่ะเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยเมื่อกี้รถเอ้ยพี่เอกรถมันขยับอะไรอ่ะหูเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนขนลุกไปหมดแล้วมันจะระเบิดใส่เราหรือเปล่าไม่รู้ดิจะไปดูต่อเปล่าทางนู้นน่ะพี่เอกได้ยินมีอะไรแปลกๆอ่ะพี่เอกได้ยินเสียงมาจากทางสุสานทางนู้นน่ะพี่ฝนเสียงผีหรือเปล่าพี่เอกก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้พี่ฝนก็วิ่งมาจากทางนั้นไม่ใช่หรอไม่ใช่ดิเมื่อกี้มันยังสว่างอยู่เลยแต่มันสะเทือนตรงนั้นแล้วก็มีเสียงร้องตรงนั้นน่ะเอาไงดีอ่ะโอ้พี่เอกว่ามันอาจจะเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดก็ได้งั้นพวกเราไปดูกันไหมอ่ะก็ต้องไปดูแหละไม่งั้นตอนนี้เราจะมาอยู่กับใครไม่มีใครอยู่กับเราเลยเนี่ยดูดิพี่เอกนำไปเอา พี่ฝนกลัวไม่น่าจริงใจมากมาไปก่อนเลยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เอกเห็นอะไรบางอย่างตรงนั้นพี่ฝนเห็นไหมอ่ะใช่ใช่ใช่อะไรอ่ะเฮ้ยมันไม่เคยมีอะไรแบบนั้นอยู่ตรงนั้นนะต้องไปดูแล้วล่ะมันเหมือนท่อสีขาวๆตรงนั้นอ่ะพี่ฝนนั่นอ่ะเออใช่ตอนวิ่งมาก็ไม่ทันสังเกตแต่ว่ามันไม่น่ามีนะพี่เอกมีสิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ฝนอะไรเนี่ยพี่เอกอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเหมือนคนเลยแต่ตัวใหญ่มากหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ายักษ์หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันนอนอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะไม่รู้พี่เอกลองกระโดดขึ้นมาดูดิพี่เอกระวังเฮ้ยเดี๋ยวเขาตื่น
พี่ฝนเขาไม่ใช่คนหรือไม่ใช่ยักษ์อะไรหรอกตรงนี้มีข้อต่อด้วยดูดิไหนหรอนี่ไงเนี่ยข้อต่อตรงแขนเนี่ยเออใช่อะไรอ่ะเขาเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็นตุ๊กตาเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นอะไรสักอย่างนึงแน่เลยไม่รู้ดิขึ้นไปดูดิพี่ฝนนะน่ากลัวมากดูหน้าเขาดิไหนเอาไฟฉายส่องแล้วน่ากลัวจัดเพียดเฮ้ยโหหน้าตาคุ้นๆน่ะใช่แล้วแต่ที่แน่ๆคือทำไมเขามานอนขวางทางเข้าอยู่เนี่ยขวางทางตรงหน้าสุสานด้วยอ่ะเออใช่ดูดิโหตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยใหญ่จัดเลยอ่ะเราจะทำยังไงกันดีอ่ะไม่รู้ดิเออแล้วมานอนอะไรตรงนี้อ่ะเขาก็ไม่ขยับด้วยเพียกว่าน่าจะล้มมากกว่านะล้มหรอมันต้องมีอะไรบางอย่างอ่ะเดินมาชนแล้วเขาคงล้มแต่ว่าตอนพี่ฝนวิ่งมาไม่มีพี่เอกพี่ฝนวิ่งมาไม่มีแล้วทำไมถึงมีไม่รู้อ่ะทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันเราจะทำยังไงกับตรงนี้ดีอ่ะไม่รู้ดิเฮ้ยเดี๋ยวเขาดิเรียกเขาเดี๋ยวพี่เอกเห็นอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยมีแสงสว่างลอยอยู่อะไรหรอพี่ฝนมาดูทางนี้เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่เอกอะไรแดงๆอ่ะไม่รู้เรื่องแสงด้วยพี่เอกมันคืออะไรอ่ะอย่าเข้าไปใกล้ออกมาก่อนถอยออกมาพี่เอกก็ไม่รู้อ่ะถอยออกมาเราจะทำไงกันดีเนี่ยพี่หวนอะไรเหรอจอร์ดเรื่องนี้มันน่าจะมีบางอย่างที่มันเป็นความลับแน่นอนเลยอ่ะโอ้จอร์ดมันมาขนาดนี้แล้วมันไม่ลับแล้วมันเหลือเราอยู่2คนเองนะเอาจริงเหรอรวมนายเข้าไปก็เป็น3นะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะโอ้แต่ว่าตอนนี้เรากลับไปหาใครไม่ได้แล้วแหละเพราะเราไม่เห็นใครเลยอ่ะมันแปลกมากเลยนะทั้งสภาพอากาศทั้งดวงจันทร์ดูพระจันทร์ดิน้ำท่วมแผ่นดินไหวเหลืออีกอย่างเดียวพี่เอกอะไรอ่ะหิมะตกโอ้โหจะให้มันตกอีกเหรอกูไม่ไหวแล้วละมั้งเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบรูคเฮเว่นเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่ฝนว่าไงอ่ะพี่เอกว่าพี่เอกจะลองเข้าไปดูนะจะดีเหรองั้นเดี๋ยวพี่เอกเข้าไปก่อนแล้วพี่ฝนค่อยตามเข้าไปก็ได้ก็ได้พี่เอกเออแต่ถ้ามีอะไรอ่ะก็ไปหาคนมาช่วยละกันมันจะไปหามาช่วยตอนไหนแล้วเนี่ยไม่มีใครสักคนเดียวเออจริงหรือว่าเราจะเข้าไปพร้อมกันดีอ่ะงั้นก็เข้าไปพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอกเก็บไฟฉายก่อนพร้อมไหมพี่เอกก็พร้อมแล้วนะพี่ฝนพร้อมยังหนึ่งสองสามไปเลยเฮ้ยอย่าพึ่งพักอะไรเดี๋ยวพี่เอกตกเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เอกไม่รู้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย